ไปดูกันอีกข่าวนึงค่ะข่าวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนเขาเป็นดีเจเป็นดีเจท้องถิ่นก็จัดคลื่นวิทยุธรรมดาแต่ไปผันตัวเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดเคยติดคุกมาก่อนแล้วด้วยแล้วก็ออกมาจากคุกออกมาจากคุกนะฮะก็ยังมาทำพฤติกรรมเช่นเดิมคือยังมาค้ายาอยู่ตำรวจที่ภูธรภาค8ครับร่วมกับฝ่ายปกครองไปจับดีเจใช้ชื่อว่าดีเจแดงแหลงใต้ครับอยู่ที่สถานีวิทยุชุมชนจับพร้อมกับเครือข่าย4คนครับมีของกลางเป็นยาบ้าแล้วก็มียาไอซ์จำนวน1คือยาบ้าจับได้150เม็ดนะครับก็เป็นไปตามแผนการกวาดล้างยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ดีเจแดงชื่อเต็มๆก็คือนายสมศักดิ์ฉิมเรืองครับเป็นดีเจชื่อดังของคลื่นวิทยุชุมชนในพื้นที่ตำบลบางสันไปจับกุมพร้อมกับพรรคพวกก็คือนายเกียรติศักดิ์คงศัพท์นายสมรักพิษคุดและนางสาวสมฤทัยสุบันนะครับทั้งหมดก็จับได้พร้อมกับของกลางที่เป็นยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์นะครับค่ะซึ่งทางตำรวจบอกนะคะว่าก่อนที่จะไปจับกุมตัวดีเจคนนี้มาได้เนี่ยเขาไปแกะรอยจากการที่จับกุมนางสาวสมฤทัยของกลางก็คือยาบ้า30เม็ดทีนี้ตำรวจเขาขยายผลไปจับกุมผู้ต้องหาได้อีก3คนหนึ่งในนั้นก็คือดีเจแดงคนนี้นะคะคือมีพฤติกรรมขายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ทำตัวเป็นเอเย่นเนี่ยล่ะคุณผู้ชมสุดท้ายก็โดนจับได้ในที่สุดนะคะเบื้องต้นรับสารภาพว่าตัวเองเพิ่งจะออกมาจากเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีออกมาได้2ปีแล้วก็โดนข้อหาค้ายาเสพติดมาก่อนแล้วด้วยสุดท้ายไม่เข็ดกลับมาทำพฤติกรรมซ้ำแบบนี้อีกกลับไปรอบนี้น่าจะต้องเพิ่มโทษเป็น2เท่าหรือเปล่าเป็นไปได้เพราะว่าโดนจับไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่เข็ดอีกนะครับค่ะ